เสียงของวง TN Chorus โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือโดยมีบทเพลงดังต่อไปนี้ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่19ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช2497ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษและได้พระราชทานเพลงนี้ออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนศิษย์เก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ณเวทีลีลาสวนลุมพินีเมื่อวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2497ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านหญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาแต่งคำร้องภาษาไทยถวายต่อมาเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ยามค่ำเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช2495ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วได้พระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ณสโมสรสวนสราญรงค์เมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2495และสุดท้ายเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช2514พระบรมราชินีนาถให้เขียนบทกลอนแสดงความนิยมส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่ออุดมคติเพื่อประเทศชาติออกมาเป็นกลอน5บทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้พิมพ์บทกลอนนี้ลงในกระดาษการ์ดแผ่นเล็กๆพระราชทานแก่ข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและผู้ทำงานเพื่อประเทศชาติเตือนสติมิให้ท้อถอยในการทำความดีต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่ทำนองเพลงในคำกลอนความฝันอันสูงสุดในพุทธศักราช2514ขับร้องโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะThank you.
ขอบคุณครับ
Thank you.